สวัสดีครับก็พบกับเนโกะกับตานุอีกแล้วนะครับก็ต่อกับเกม Bonsai Escape เหมือนเดิมนะพาร์ทที่2นะก็ผมก็ไปฟาร์มในไอ้ด่านเลเซอร์ Detention Area เมื่อกี้นะพวกก็อย่างที่บอกเพื่อที่จะฟาร์มเงินมาซื้อไอ้ปืนสไนเปอร์มายิงไอ้อินะนะแม่งปืนลูกซองสปาร์ต12ยิงไม่เข้าจำเป็นต้องอัปเกรดอาวุธอย่างเร่งด่วนเลยราคาปืนก็ 6,000 นะแต่ว่าผมมีเงิน 7,350 ก็ซื้อไปนะคัสตอมไมซ์หน่อยโอ้กระสุนก็แพงเอาเรื่องนะแม็กละ150เลยทีเดียวใส่ก่อนเนี่ยโอ้ซื้อได้แค่10แม็กเองนะผมไม่แน่ใจว่ากระสุนจะพอไหมนะอาจจะต้องไปฟาร์มอีกสักหน่อยดีกว่าซื้อจะได้ซื้อกระสุนเพิ่มอีกสักหน่อยแต่รู้สึกว่าดันดีเทนชั่นเอเรียมันค่อนข้างจะกดดันพอสมควรนะงั้นแต่ผมก็น่าจะหลบเลเซอร์ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเพราะเริ่มชินแล้วนะเพราะว่าผมฟาร์มไปประมาณ2รอบแล้วขออีกรอบดีกว่าเพื่อความชัวร์นะดีเทนชั่นเอเรียแล้วก็สกิปคัตซีนทุกอย่างนะกลัวว่าตอนสู้กับบอสอินะแล้วเนี่ยต่อให้ใช้สไนเปอร์เนี่ยมันก็ดาเมจไม่น่าจะพอโอ้ยกระสุนหมดแค่ตัวไลออดชิลตัวโล่นี่มันก็เสียกระสุนเยอะชิบหายโอ้ยิงกว่า2นัดเลยเหรอแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเซมิออโตเมติกสไนเปอร์นะแถมกดรัวได้ขึ้นเยอะกว่าความเร็วในการคลิกนะฉะนั้นดับเบิลเฮดช็อตก็ไม่น่ายากเนี่ยพยายามยิงแบบประหยัดหน่อยนี่วะโอเคข้ามเพราะเราผ่านตรงนี้มาแล้วนะขอยหลบ 100% แบบตอนมาครั้งแรกเลยแล้วก็โดนขังในห้องเลเซอร์ตามระเบียบนะปืนสไนเปอร์ของเราก็ไม่มีกล้องด้วยนะใช้เอลอนไซส์เปล่าๆเหมือนเดิมลากเมาส์นะกระโดดคือผมพยายามมองนะถ้าเลเซอร์มาถึงเอสเซนตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้ไว้เนี่ยแสดงว่าจะเป็นต้องกระโดดหลบหรือก้มหลบหรืออะไรก็ตามนั่นนะถึงจะแบบว่าปลอดภัยเพราะมันไม่สามารถกระโดดได้ต่อเนื่องเท่าไหร่อันนี้ชึบกดนั่งเนี่ยจังหวะมันจะพอดีไงโอเคเราอยู่ด้านซ้ายนะถ้ามาแบบนี้ต้องกระโดดนะชึบจะพ้นพอดีเนี่ยต้องดูจังหวะนะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บหลบปั๊บนะเนี่ยใช้ความรู้สึกเอานิดหน่อยกะเอานะคือถ้าเร็วเกินไปคือเลเซอร์อยู่ประมาณนี้หรือประมาณนี้มันจะกดไม่ค่อยทันแต่มันก็มาเยอะอยู่นะต้องใจเย็นๆนิดนึง แต่ตอนเล่นครั้งแรกนี่มาอย่างนี้ก็แม่งก็เสียวเหมือนกันนะมันกะจะหันเราเป็นชิ้นๆได้สบายๆเลยเนี่ยเรามีกระสุนร้อยนัดน่าจะพออยู่เพราะปืนสไนเปอร์มันดาเมจมันก็น่าจะสูงกว่าลูกซองสปาร์ต12ที่เราใช้มาก่อนหน้าพอสมควรยิงๆไปเถอะเหลือ70เหลือสำรองอีก76นัดไม่มีปัญหายิงหัวนั่นแหละตายไวสุดนะเออยิงบลายน์ไฟได้นะโอ้บลายน์ไฟก็แม่นอยู่คือไอ้หุ่นโดนเนี่ยตัวมันใหญ่ไงก็เลยโดนง่ายบลายน์ไฟยิงโม่แม่งก็ยังโดนอยู่ตรงนี้บลายน์ไฟล้วนๆก็น่าจะได้นะก็ยังโดนเป๊ะๆนะแม่นชิบหายโอ้ยลำคาญเว้ยแม่งรู้สึกว่าตอนอยู่ในบทสนทนาระหว่างอยู่ในด่านนี้แม่งก็ข้ามบทสนทนาไม่ได้นะแม่งต้องคลิกรัวๆ
ถึงห้องตัวประกันห้องแรกอยู่นะจริงๆด่านนี้ค่อนข้างจะสั้นนะมันจะเสียเวลานิดหน่อยแค่ตรงหลบเลเซอร์นั่นแหละหลายคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งนี่อาจจะตายตรงเลเซอร์บ่อยสุดนะมีเห็นมีคนบ่นในสตรีมกันเยอะนะว่าทั้งในบอทสตรีมนะของเกมนี้กับไอ้ตรงรีวิวเกมบอกว่าไอ้เลเวลเนี้ยด่านตรงเลเซอร์เนี่ยหลบยากที่สุดตายกันเยอะมากโอเคก็ไม่ยากนะลงไปอีกชั้นนึงเก็บศัตรูให้หมดแค่นั้นก็ช่วยระบายตัวประกันอีก2คนที่เหลือก็ได้นะแอบตรงนี้แหละดับเบิ้ลแท็บ2หน้าตายเลยเนี่ยโอเคเราน่าจะมีเงินพอซื้อกระสุนเพิ่มได้อีกเป็นตับเลยนะใส่กระโปรงสั้นนี่ดูเซ็กซี่ดีจังเลยโอเคเฮ้ยรีบๆเปิดหน่อยดิแม่งเงินเราน่าจะพอซื้อกระสุนได้อีกชุดนึงนะเรียบร้อยสกอร์ก็เหมือนเดิมเลยใช้เวลา1นาที7วินะคะแนนดีขึ้นมานิดนึงโอเคตัวประกันปลอดภัยส่วนกูก็ไปซื้อกระสุนเพิ่มนะคัสตอมไมซ์มีเงิน 1,754 น่าจะซื้อได้อีก10แม็กนะ21แม็กเงินหมดแล้วโอเคก็ทีนี้แหละเราไปชำระแค้นนะอีนะมึงยิงกูซะเจ็บมากเลยวิเดียวตายห่าเนี่ยแม่งคลิกรัวๆนะวิ่งอย่างเดียวเฮ้ยมันจะตามตัวคันแล้วคลิกให้เร็วขอเซอร์วิสคนดูนิดหน่อยนะถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์จู่โจมจุดอ่อนมันก็น่าจะอยู่ที่ห้องคนขับเลยนะลองยิงไปที่ห้องคนขับแม่งขึ้นคริติคอลรัวๆนะเออพอยิงห้องคนขับแม่งขึ้นคริติคอลเลยนะจากตอนแรกในพาร์ทแรกเนี่ยเอาปืนลูกซองยิงไม่เข้านะโอ้แม่งยิงมิสไซล์มาเป็นชุดนะโชคดีเราย้ายที่กระบะกันเฮ้ยลบ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 จะนำไปแล้วแหละโอ้ดีนะที่เราถ้าเราย้ายที่กำลังไม่ทันนี่อาจจะตายได้ใกล้พังแล้วนะควันขึ้นเลยเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเลยนะที่เราซื้อปืนสไนเปอร์มาเนี่ยโอ้ยลบ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 โอ้ยต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงเนี่ยควันเริ่มขึ้นแล้วแล้วต้องกระหน่ำยิงห้องคนขับไม่ยั้งเลยเนี่ยใช้โอ้โหยิงมาเป็นชุดเลยเว้ยป้าหมายไม่ได้เลยปืนกลมันแรงมากเลยโอ้แม่งมีทั้งปืนกลทั้งมิสไซล์นะอุ้ยโอ้ยังสามโดนมาลูกหนึ่งนะเขี่ยมากเออโอ้เครียดมากเลยกูใส่ย้ายที่กำบังแล้วนะมีมิสไซล์แถมมาอีกลูกหนึ่งตายอันตรายเลยโอ้ยผมว่ายากเอาเรื่องเนี้ยจากนี้เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ยิงมันใกล้พังแล้วนะวิ่งรัวๆนะเฮ้ยแต่ว่าเราคลิกเร็วแล้วนะ
เอากระนำมันไปชุดนึงนะไอเรื่องการคลิกยิงรัวๆนี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมนะรีโหลดเฮ้ยเราย้ายที่กำบังเร็วไปนี่ว่ะรอมันหยุดยิงก่อนนะกระหน่ำสวนเลยวันนี้ล่ะย้ายบิ๊กฟังเนี่ยควันเริ่มขึ้นแล้วเออใช้วิธีนี้ก็น่าสนดีนะคือแบบพอมันหยุดยิงเร่งกระหน่ำให้หมด10นัดหมดแม็กไปเลยด้วยความเร็วโอ้เฮ้ยขอเวลาหลบมิสไซล์ไหนก็ไม่ได้นะเว้ยโหดสัตว์โอ้ยวิ่งอีกรอบนะแต่งเอาเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าด่านนี้จะทำผมตายหลายรอบแล้วนะเราต้องเอาคืนมันให้ได้เมื่อกี้ยิงมันเกือบพังแล้วนะเอามันให้ตายเอามันให้ตายกระนำไปเลยต้องเล่นแบบ aggressive style สักหน่อยนะคือแบบกล้ายิงวัดของมันนะแต่วันนี้ที่คอลล้วนๆนะตบ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 โหลดกระสุนต่อจังหวะมันยิงๆนี่แหละกระหน่ำไปอีกแม่งคริติคอลสักนัดดีกว่าแม่งอาจแต่ห้องคนขับนะไก่พังแล้วเอามันให้ได้เม่งไก่พังแล้วไก่พังแล้วเออรอบนี้มันไม่ยิงจรวดเลยฮะรอบนี้มันยิงแต่ปืนคนภาวนาขออย่าให้มันยิงไอ้ตลดมีทรายใหม่นะโคตรเสียวชิบหายเลยโอ้แม่งไม่อันขาดคำเลยกระหน่ำมีทรายมาแล้วแต่อย่างดีที่มันยิงถล่มฝั่งนู้นโอ้ยมุ้ยคืนโปไปนิดเดียวไม่ตายนะแต่วันนี้นะเอ้าไม่พังอีกกระสุนเราเยอะอยู่มั้งบลายไฟเล่นแม่งหนึ่งก็ได้ปะบลายไฟก็พังได้นะโหแต่ปืนโคตรหยาบเนี่ยมันจบแล้วสิล่ะถอดหมวกทำใจแล้วสินะอีนะCome on, Ina. The landing pad's just around the corner. ลานจอดอยู่ตรงมุมนะอยู่แถวๆนั่นแหละจอดไม่ได้ครับระเบิดกลางอากาศกันเลยทีเดียวWhy? พื้นที่นี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะเราต้องไปกันแล้ว Why? ทำไม โอ้โคตรจะซึ้งเลยแม่
คุณเบตัสได้โปรดเถอะในเวลาผ่อนคลายสักหน่อยนะเกือบไปแล้วสินะเออเกือบสิเราตายไปหลายรอบเหมือนกันเนี่ยโลเคียที่ยังรอดอยู่ขอบคุณที่ยังปลอดภัยนะขอบคุณพระเจ้าก็ยิงศัตรูไปซะเยอะเลยนะคือเหมือนเรามีชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายเลยหน่วยสเปกเตอร์ต้องรับผิดชอบนะแล้วก็จงจำไว้ในสิ่งที่พวกมันทำกับครอบครัวของเธอสรุปว่าคือโลเคียฮีเนี่ยครอบครัวจะโดนในพวกสเปกเตอร์ฆ่ามันก็เลยเกิดความแค้นเลยมาสมัครอยู่หน่วยแพสคาลอาจจะเป็นงั้นก็ได้เพื่อที่จะมาล้างแค้นทุกอย่างถ้าหน่วยสเปกเตอร์ไม่ยักไม่ลาครอบครัวฉันมาฉันคงจะแบบไม่มีเหตุผลพอที่จะแบกปืนมาสู้หรอกนะแค้นเลยสินะคนที่นายชอบเนี่ยโดนเราสอยล่วงไปเรียบร้อยเลยนะโอ้ได้เงินมาตั้ง 5,000 เลยเหรอวะเนี่ยปืน L115A3 แม่งไม่มีสโคปด้วยนะสงสัยอยากให้เรา360โนสโคปแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ด่านต่อไปด่านล็อบบี้นะเฮ้แต่รู้สึกว่าเมื่อกี้เราใช้กระสุนจนเกือบหมดนะเราควรจะซื้อกระสุนเพิ่มดีไหมเนี่ยเผื่อว่าด่านต่อไปเราจะเจอศึกหนักกว่านี้นะ21แม็กอาจจะไม่พอนะเอาสัก45แม็กกำลังดีนะเอาแบบเต็มอัตราไปเลยโอเคกลับไปนะเลข2ด่านสุดท้ายนะเราต้องสู้ๆนะด่านล็อบบี้ดีเฟนซ์ล็อบบี้ดีเฟนซ์ให้ป้องกันล็อบบี้นะขึ้นชื่อว่าดีเฟนซ์มันน่าจะเจอศึกหนักแบบเจอศัตรูเป็นเวฟไปเลยนะเนี่ยโอเคก็จัดไปนะ Rokiahi to Mission Control You've sent for me sir พร้อมจะปฏิบัติภารกิจต่อไปนะสั่งภารกิจมาได้เลย Rokiahi The agents are not responding to our communications Rokiahi ไอ้พวกที่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยมาเนี่ยไม่ตอบวิทยุอะไรมาเลยเกิดอะไรขึ้น I need you to track them down and see if they're okay. They should be around the same floor as yours. ช่วยตามหาพวกเขาหน่อยได้ไหมพวกเขาอาจจะอยู่ชั้นเดียวกับเธอก็ได้ I found them. เจอแล้ว Hey. Oh, it's the Pascal girl. นั่นสาวน้อยหนู Pascal นี่ทำไรน่ะพวกเธอควรจะออกหาทางหนีออกไปจากที่นี่ได้แล้ว We somehow picked up the enemy's comm chatter on our way out and they've talked about bringing more reinforcements into the area
คือไอ้พวกเจ้าหน้าที่พวกนี้เนี่ยมันไปได้วิทยุของฝ่ายไอ้หน่วยสเปกเตอร์นั่นแหละนะก็ได้ยินพวกสเปกเตอร์เนี่ยสื่อสารกันว่ามันจะส่งกำลังเสริมมาบุกมาที่นี่เพื่อเก็บเราโดยเฉพาะเลยคือกะจะไม่ให้เราหนีออกไปจากไอ้ตึกบ้านนี่แหละ Turns out they did. Right now, the Spectre is engaged with the local police force. It's a war zone out there. ตอนนี้หน่วยสเปกเตอร์เนี่ยมันกำลังต่อสู้กับพวกตำรวจในท้องที่อยู่แล้วข้างนอกนี่มันก็คือสงครามดีๆนี่เองนะ War zone เลยทีเดียว They'll reach this building in time. If you're gonna proceed alone, you'll have a hard time capturing Betus.แล้วพวกมันกำลังจะมาถึงตึกนี้ในอีกไม่ช้านะถ้าเรายังจัดการปัญหาได้ตัวคนเดียวอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาพอหรือว่าจะไปตามจับไอ้เบตัสเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นนะคือยังไงภารกิจของเราก็คือต้องหยุดไอ้เบตัสให้ได้ And for that we're ready to lend a hand and before you ask we've been especially trained to fight in close quarters so we can take care of ourselves คือเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็ได้รับการฝึกมาในระดับนึงนะสรุปว่าพวกนี้ก็อาจจะมาช่วยเราในการป้องกันครั้งนี้นะ Hold on. Where are the other two? และอีก2คนไปไหนล่ะ They're currently scouting ahead, but กำลังไปสอดแนมสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแต่ Oh, they're back. กลับมาแล้ว Live people, they're coming. มันกำลังมาแล้ว Care to join in the fun, Pascal? จะร่วมสนุกได้มั้ยล่ะได้สิไอ้เรื่องยิงถล่มศัตรูนี่มันเป็นเรื่องที่เราถนัดอยู่แล้วนะก็โหเราต้องป้องกันอยู่ตรงนี้นะย้ายที่กำบังไปมานะเราต้องยิงแบบประหยัดหน่อยนะแป๊บเดียวหมดนะมีมันไม่ไหวนะเน้นยิงหัวโดยเฉพาะในเราใช้ปืนสไนเปอร์อีกแล้วความแม่นยำเราก็ต้องฝึกเอาวันแท็บเน้นๆนะหัวโผล่ก็ยิงให้หมดเลยเราจะวิ่งไปมาทำไมวะเนี่ยโอ้ไลออดชิลด้วยเนื่องจากว่าโซนนี้เราสามารถย้ายที่กำบังไปมาได้นะเราสามารถย้ายที่กำบังไปยิงด้านข้างได้ยิงประมาณแขนนะเฮ้ยมันหันมาแล้วย้ายที่กำบังตีกันยิงตูดมันนั่นแหละชัวร์สุดนะมาเยอะว่ะเราไม่อยากไปยิงโล่มันตรงๆเพื่อนกันอุ้ยมันยิงเราแรงเอาเรื่องเนี้ยแขนโผล่นะยิงสองนัดก็ตายแล้วหมดเวฟที่สองเนี่ยเวฟต่อไปมันก็น่าจะยากขึ้นเยอะโอ้ยตัวนี้ต้องยิงหัวสองนัดนะหน่วยสเปกเตอร์มันไม่สนใจเราเลยมันมัวแต่ไปสนใจไอ้พวกเจ้าหน้าที่คนนี้โอ้ยก็ถามมายิงเราแล้วเราต้องรีบจัดการมันก่อนอุ้ยโอ้ยหัวนั่นอยู่นั่นตาเราดีนะเฮ้ยชิบหายระเบิดหูยก็คือว่าตัวผู้หญิงมันชอบปาระเบิดนะเห็นตัวผู้หญิงมามันต้องเราต้องเก็บมันก่อนเลยไม่งั้นมันปาระเบิดเรายุ่งเลยโอ้ยไม่โดนเป้าเราต้องตรงนี้น่าจะหมดแล้ว
โอ้คุณโดนอุ้ยอุ้ยเราสะเจ็บตักเลยเว้ยโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนยิงแบบบ้าคลั่งมากเลยสองนัดก็พังนะตะไนเราแรงครับเอาให้ยับเลยนะเหลืออีก200กว่านัดหวังว่าคงจะพอถึงเวฟสุดท้ายนะผมมาแบบผสมเลยไล่ออกชิวโอ้ยเราต้องกำจัดไอ้ตัวผู้หญิงก่อนนะเพราะมันปาระเบิดใส่เราได้ต้องย้ำเสมอนะจะมาชุดไหมวะโอ้เชี่ยโอ้จักเกอร์น็อตมาเลยเหรอวะไปยิงทางอื่นแล้วยิงหัวมันนั่นแหละกระนำให้หมดนะมันเลยจะตายวะเกือบชิบหายเฮ้ยโอ้ยอุ้ยโดนคิติคอลแอมให้กินให้มีไฟเจ็บหนักแล้วสั่งเลยกระน้ำให้หมดไปเลยนะโชคดีเราซื้อกระสุนมาเยอะมั้งเอามาให้ตายไกลแล้วไกลแล้วร้องใหญ่เลยนะฉันได้รับการโจมตีอย่างนักกระน้ำมันไปเลยยิงแต่หัวมันนะอุ้ยโอ้ยน้องคิดที่ข้อแรงคิดหายย้ายทีกำบังยิงแม่งเลยนะมีตั้ง7เวฟเลยทีเดียวนะIs that the last of them? เก็บพวกมันหมดแล้วหรือยังเนี่ย No, judging from their numbers, they could overwhelm us in no time. But it looks like they're retreating from something. ดูจากจำนวนแล้วพวกมันน่าจะแบบว่ามาเยอะกว่านี้จนเราเอาไม่อยู่แน่ๆนะจนไม่มีเวลาที่จะจัดการมันให้หมดนะแต่รู้สึกว่าเหมือนพวกมันจะถอยกลับไปแล้วด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยWhat was that? เกิดอะไรขึ้น The tremor came from underground. There's probably something near. I need to check it out. มันมีแผ่นดินไหวอะไรสักอย่างเกิดจากชั้นใต้ดินนะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่แถวนั้นนะเดี๋ยวว่าจะไปเช็คดู You all should proceed with the extraction point. Please follow my captain's instructions. This is for your own safety. กลับไปที่ปลอดภัยเถอะตามที่หัวหน้าสั่งนะ All right. We got you.Be careful. ระวังตัวด้วยนะ In any case, thanks for backing me up back there. I'll see you guys outside when we get out of this mess. ยังไงก็ตามเนี่ยก็ขอบคุณที่แบบว่าช่วยไว้นะช่วยเป็นกำลังเสริมในการต่อสู้กับไอ้เวฟหน่วยสเปกเตอร์พวกนี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่นะ Good luck. โชคดีนะสรุปว่าเราต้องตามไปไอ้จัดการกับไอ้เบตัสด้วยตัวคนเดียวนะวันแมนนามีชัดๆเลยโอ้โหได้เงิน 8,000 เลยทีเดียวนะกับปืน M240B กับด่านปาร์กิ้งนะเช็คเงินแป๊บนึงเงิน 8,000 โอ้เก็บอีก 1,000 นึงได้ปืน M240 นะ100นัดเราไปดูด่านสุดท้ายดีกว่าแม่งเผื่อว่าสไนเปอร์เราอาจจะยิงไหวนะFinal stand ด่านสุดท้ายชั้นใต้ดิน
ขึ้นชื่อว่าด่านสุดท้ายมันก็น่าจะโหดหินที่สุดแล้วนะคงเจอบอสใหญ่ยิ่งกว่านะเราก็หวังว่าประมาณนั้นแหละแรงสั่นสะเทือนมันเริ่มแรงขึ้นมากกว่านี้นะเนี่ยมากกว่าปกติเลยโหมาเป็นหุ่นยักษ์เลยนะป่าค้างเลยแล้วนี่มาเป็นบอสใหญ่อลังการของแท้เลยอะไรกันเนี่ย เธอสินะสุนัขรับใช้ของหน่วยแพสคาลคอยดมกลิ่นหาตัวฉันรอบๆตึกเลยนะยังกับว่าเธอเป็นเจ้าของตึกนี้เลยรู้สึกว่าผมแม่งทะลุเบาะเลยนะ But really, how can Spectre be gunned down so easily by the likes of you? ทำไมหน่วยสเปกเตอร์ของฉันเนี่ยถึงโดนเธอคนเดียวเก็บเรียบเลยนะ Asmart Baden, I must ask you to stand down and surrender quietly. Asmart Baden, ฉันขอละให้ยอมแพ้ซะถ้าไม่อยากให้มันนองเลือดไปกว่านี้นะ so please stop this for work is out of hand shut up you killed Ina you took her away from me คงจะแค้นจัดเลยจริงๆนะ and now you tell me to stand down don't make me laugh อย่าทำให้ฉันหัวร้อนโอเคทางเดียวคือเราต้องสู้กับมันนั่นแหละไฟนั่นแหละโอ้ปล่อยหุ่นโดรนมาอีกนะรู้สึกว่าไม่น่าเวิร์กว่ะเฮ้ยชิปโอ้อยู่ที่กำบังเดียวนานก็ไม่ได้นะแม่งยิงแคนนอนมาเลยวะโอ้เรามีสไนเปอร์เรายิงมันไม่ทันว่ะมันส่งหุ่นโดรนมากันเราเรื่อยๆแต่เม็ดเราไม่น่าพอเฮ้ยย้ายดีโหลดก็ช้าด้วยนะรู้สึกว่าตัวใส่ก็คงต้องอัปเกรดอาวุธแล้วแหละคือแม่งต้องเก็บเงินอีกสักหน่อยเพื่อซื้อปืนใน M240 นะแรงระเบิดที่มันโคตรอลังการสัสๆเลยนะคือขืนเราไม่ย้ายที่กำบังนี่ตายอย่างเกียจแน่นอนอุ้ยยืนแรงไม่ได้ที่ไหนสรุปคือไม่เวิร์กว่ะเอาไปฟาร์มด่านเมื่อกี้ก่อนดีกว่านะเอาไอ้ด่านล็อบบี้ดีเฟนซ์เหมือนเดิมแหละจะได้มีเงินซื้อ AM240 นั่นสักทีนะน่าจะเล่นซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะน่าจะพอมีเงินซื้อกระสุนไว้จัดการในเบต้าได้นะค่อยๆยิงไปประหยัดกระสุนด้วยนะต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดนะจะได้ไม่เสียเวลาคนดูไปมากกว่านี้แต่จะย้ายที่กำบังอีกทำไมจะไล่ออกชิวยิงตูดมันนะโดนแน่นอนขันข้างวันนี้เสร็จโอ้ยเอ้ามันตั้งโลกกับไม่ย้ายที่กำบังไปยิงกันข้างมันนะยิงขาก็ได้วะโอ้ยไม่ไหวย้ายกลับไปฝั่งขวาอ
หันตูดมาดิเออนั่นแหละแม่งกระหน่ำลูกฟองมาเลยนะยายดีกับบังรอบนี้ศัตรูลูกฟองมาล้วนๆนะโอ้ยโอ้ยประมาณไม่ได้นะหัวโผล่งี้ยิงนิ่มๆเลยนะใน300กว่านัดน่าจะพออยู่ถ้าพยายามยิงให้โดนทุกนัดอ่ะโอ้ยกระสุนหมดตายไปเลยโชคดีเพื่อนช่วยยิงนะเฮ้ยไม่โดนคิดซะว่าเหมือนกำลังเล่นตะการันไล่ข้าวโพดเฮ้ยระเบิดเอ้าโอ้เราคิดว่ามันจะปาระเบิดมาฝั่งเราเนี่ยแม่งดันปาระเบิดไปอีกฝั่งแม่งหลงกลจนได้เลยแม่งเชี่ยมากเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่คือถ้าเราตายแม่งต้องเริ่มใหม่แต่แรกเลยต้องเล่นแบบใจเย็นที่สุดแล้วนะถ้าหัวร้อนเนี่ยยิงแบบใจเย็นที่สุดโอ้ยตายที่กำบังจังหวะนี้แหละขาโผล่หน่อยดิวะโอ้ยลำขาในไลออนชิลนี่จริงๆนะคือถ้าเราไม่อ้อมไปยิงจุดที่มันโผล่เนี่ยเราต้องพยายามยิงโล่มันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุดลงซึ่งมันก็เปลืองกระสุนเอาเรื่องต้องเก็บไอ้ตัวผู้หญิงนี่ก่อนแม่งมันชอบปาระเบิดนะไม่สินี่มันเวฟลูกซองอยู่ด้วยไอ้เวฟที่มีปาระเบิดที่มันต้องเวฟที่มันใช้ไอ้ฟาร์มัสล้วนโอเคมันยังไม่สนใจเราแล้วรีบแต่กล้ากันเลยยืนแหลกไปงั้นแหละนี่โหลดก่อนหมดแล้วอีกหนึ่งเวฟคราวนี้แหละของจริงเออนั่นแหละจัดการในตัวนี้ก่อนเลยตัวดีโอ้โดนคิดอีกข้อย้ายก่อนย้ายก่อนเฮ้ยระเบิดโอ้โหเกือบมีเลือดก่อนไหมมันยังไม่ยิงเราเราต้องรีบกินมันเฮ้ยย้ายระเบิดเกือบต้องประมาทประมาทไม่ได้ไอ้ระเบิดเที่ยนเนี่ยนะคือโดนลูกเดียวตายห่าเลยมันไม่เนี่ยไอ้โซปาระเบิดไม่ละโอ้เดี๋ยวขอเล็งหน่อยอยู่นิ่งๆหน่อยดีวะเออไอ้เพื่อนร่วมทีมหน่วยเจ้าหน้าที่ที่เราไปช่วยมาไม่ก็ยิงซะมั่วซั่วเหลือเกินนะโดนมาแล้วไอ้ตัวนี้ยิงบลายไฟได้ไม่มีปัญหานะอุ้ยอุ้ยเก็บเขาเรื่องเก็บเขาเรื่องแรงเกือบบลายไฟยิงแรกไปเลยวะมิ
ีแค่10นั้นแม่งต้องยิงแบบให้คุ้มอ่ะแต่200กว่านัดน่าจะพอถึงไอ้เวฟจักเกอร์น็อตนะผสมไหลหน่วยเลยเว้ยฟามาฝั่งไหนวะเออฟาไปอีกฝั่งโชคดีนะดีนะที่ไม่ย้ายที่กำบังไม่งั้นตายแน่แต่ซ้ำรอยเมื่อกี้ย้ายก่อนย้ายก่อนกลับจันมันก่อนนี่ไม่งั้นเสียโอกาสระเบิดมันทุกทีหัวโผล่นั่นแหละสองนัดเตียงสนิทเฮ้ยเออโดนนั่นนี่นะทีนี้แหละเวฟทักเกอร์นอนนะยิงตอดมันก่อนดีกว่าย้ายที่กำบังออกมาดินะเก็บตัวซ้ายก่อนนะเฮ้ยกระหน่ำมาทางเราอีกตัวขวาก่อนใช่ไหมเออก็หันไปยิงตัวซ้ายเหมือนเดิมหายดีแบ็คอัพแล้วเจ็บหนักชัวร์โอ้ยเจ็บนะค่อยเก็บไปดีละตัวนะเมดิกนะเอามันให้ตายเอามันให้ตายตายไปหนึ่งแล้วย้ายดีกำบังนี่โดนโจมตีอย่างหนักแล้วย้ายไปยิงด้านข้างก็จบแล้วนะโอเคที่นี่เราน่าจะซื้อ M240 พร้อมกระสุนได้อีกเป็นตับเลยนะสกิปข้ามเรียบร้อยคัสตอมไมซ์ Let's finish this once for โอ้เงินเรามีตั้ง 17,000 แล้วเนี่ยจัดไปครับแล้วก็ใส่ปืนนี้ซะค่ากระสุนแม่งแม็กละ200เลยทีเดียวซื้อไปให้มากที่สุดเลยนะ 3,500 นัดน่าจะพออยู่อาจจะเยอะไปนิดนึงโอเคด่านสุดท้ายจบมันไปสักทีนะจะได้ไม่ต้องต่อพาร์ท 3นะ เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะมีปืนที่ดีกว่า M240 อีกนะอยู่ในหมวดไอ้ Heavy กับ Energy เนี่ยสงสัยคิดว่ามันน่าจะปลดล็อกได้หลังจากเล่นจบไปรอบนึงนะคิดว่าจะทำพาร์ท 3คือปลดล็อกไอ้ปืนเหี้ยนี่มาแล้วก็ใช้มันเคลียร์ทั้งเกมเลยนะโอเคด่านสุดท้าย Final Stand กลับมาเหมือนเดิมนะก็คือถล่มไอ้เบตัสให้สิ้นซากเลยแม่งไอ้ปืนนี้ยิง Blind Fire ไม่ได้นะต้องโผล่จากที่กำบังยิงตรงๆเลยยิงมาเลยเออพอมีไอ้ M240 เนี่ยช่วยได้เยอะเลยจริงๆยิงไอ้ตัวไอ้บาเรียพวกนี้พังไวมากเลยโอ้แต่แม่งรีโหลดช้าชิบหายนะเออยิงแรงดิโอ้ไม่ยิงไม่ออกเฮ้ยปืนใหญ่เกือบนะพังสักทีดีวะกระนำไปอ่ะปืนเรามีกระสุนเยอะซะอย่างนะแล้วสั่งซื้อกระสุนมาโคตรเยอะมากแบบกูรวยอ่ะกูจะแจกกระสุนให้ตอนไหนก็ได้นะรีโหลดเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วรีโหลดเสร็จพอดีนะกระนำเอ้าเฮ้ยทำไมยิงไม่ออกวะ
มือนปืนโอเวอร์ฮีทมั้งแบบลำกล้องร้อนเกินไปนะโอเคเราต้องใช้จังหวะนี้ยิงฟรีๆเลยนะก่อนที่มันจะชาร์จไอ้ปืนใหญ่อีกครั้งเลยลบ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 โดนหนักถากแม่งเจ็บหนักเนี่ยเราจะกดย้ายกำลังมาทำไมวะนี่โหลดกระสุนคุ้มกันด้วยโอ้มันเอาขามาบังโอ้เรียกคุณโดนมางี้เลยเหรอแรงยี่เชี่ยเลยปืนนี้ดาเมจนัดละร้อยเลยโอเคมันไม่เอาขามาบังกระสุนแล้วนะกระทำตอนชาร์จชาแบบนี้ก็ยิงไม่ทันเราหรอกควันเริ่มขึ้นแล้วนะแสดงว่าใกล้จะพังเลยโอ้ชิบหายแล้วมีทั้งหุ่นโดนเฮ้ยย้ายเอ้าเฮ้ยหุ่นโดนมันบินกลับไปได้ไงยิงสกัดให้ทันก่อนเลยเอามาในพังเอามาในพังใกล้แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยมีทั้งหุ่นโดนทั้งปืนใหญ่นะมีโหลกระสุนก็นานที่ผายจริงๆเราไม่น่าซื้อกระสุนมาเยอะเกินไปแม่งใหญ่ตั้ง 3,000 นัดแค่นี้บอสก็ใกล้จะพังเลยนะเฮ้ยชิบย้ายวิ่งอ่ะจริงๆผมดันรู้สึกว่าอีนะแม่งยากกว่าเบตาสิงเนี่ยเฮ้ยทำไมยิงไม่ออกวะปืนโอเวอร์ฮีทเป็นไงเฮ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ไม่น่าเลยแม่งเซอร์วิสคนดูเล็กน้อยนะเหี้ยมากยิงมันใกล้จะพังแล้วนะคือแม่งโดนทั้งปืนใหญ่ทั้งหุ่นโดนนะแม่งสงสัยทีนี้ถ้าเราเห็นในหุ่นโดนมาเนี่ยเราต้องรีบยิงทำลายทิ้งก่อนเลยนะไม่งั้นคือว่าหุ่นโดนมันยิงไปมันบินไปหาที่กำบังอีกจุดหนึ่งแล้วก็ทีนี้ไอ้ปืนใหญ่มันก็ยิงมาหาที่กำบังเราอีกเนี่ยคือเราหนีปืนใหญ่ได้เราก็โดนไอ้หุ่นโดนเนี่ยถล่มไปตายขนาดอาจจะประมาณนั้นนะเฮ้ยเร็วช้านะช้านะหนีไอของแบบนี้มันต้องใจเย็นนิดนึงนะประมาทไม่ได้ไอร้อยนัดนี่มันก็ M240 ก็รีโหลดนานชิบหายโอ้บลายไฟก็ไม่ได้นี่เนี่ยต้องรีบยิงไอ้ฝุ่นโดนนี้เลยไม่งั้นมันน่ารำคาญชิบหายเวลาจะหลบปืนใหญ่นะโอ้ยถอยพังถอยพังจังหวะแบบนี้เราต้องไม่ได้แล้วรีโหลดทันพอดีอ๋อยิงไม่ออกอะไรวะเฮ้ยโอเวอร์ฮีทอีกแล้วนั่นแหละควันเริ่มขึ้นแล้วกระนำไปไม่ยั้งเลยฮะหุ่นโดนไหมเฮียละรีโหลดไม่ทันมาเป็นชุดเลยคือมันน่ารำคาญตรงที่ว่าเวลายิงไปนานๆไม่เปิดโอ้ยย้ายที่กำบังด่วนโอ้ยยิงไอ้คุณโดนี่ก่อนงั้นน่ารำคาญชิบหายเลยรีโหลด
ย้ายที่กำบังได้แล้วโอ้เอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนมันบักหรือเปล่าแม่งมันยิงโดนใส่ถูกโดนเฉยนะโอเคเรามั่นใจว่าเราจะย้ายที่กำบังได้อย่างปลอดภัยแล้วนะโชคดีไปแม่งเอ้ยยิงไม่ออกยิงละย้ายอีกแล้วไอ้ปืนใหญ่นี่ไม่ใช่ปัญหาผมเลยนะตอนนี้โอ้ยเลเซอร์นี่ก็น่ารำคาญที่สุดโอเคหมดแล้วรีโหลดต่อแต่ก็รู้สึกว่าเราซื้อกระสุนมาเยอะเกินไปนะยังเหลืออีกตั้ง 2,000 กว่านัดเลยยิงกระหน่ำได้ใครเฮ้ยเมาส์เพลินไม่ได้ครับหลบปืนใหญ่ไปกี่ลูกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะพังไอ้ควันขึ้นแล้วนะเฮ้ยย้ายด่วนขอรีโหลดสักกระสุนแป๊บนึงก็ไม่ได้นะแกมาเราไม่กลัวเลเซอร์แล้วนะยิงแรกไปเลยไม่ Yes Yeah ในที่สุดก็พังเลยนะร้องแกเลยไม่บอสใหญ่ช่างอีซี่อะไรอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าผมตายกับไอ้เบตัสแค่ครั้งเดียวเนี่ยขณะที่อีนานี่ผมตายเป็นไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยดูตอนจบเกมนะผมจำได้ว่าตอนจบเกมเนี่ยมันจะบอกว่าทั้งหมดที่เล่นมาเนี่ยเราตายไปทั้งหมดกี่ครั้งโพซิส to next level เหรอเราเคลียร์เกมแล้วนี่หว่าระบบ ejection ดีตัวออกมาเลยนะเราเดินออกมาได้สีหน้าอันเยือกเย็นมากเลยกับปืนร้อยนัดM240 นั่งสั่นแล้วเลวเอ้ยจะมาเก็บฉันใช่ไหมMy plan could have been a success. I could have turned this world aroundฉันต้องเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ได้อะไรประมาณนั้นนะ But you. แต่แกมาแล้วแกทำลายแผนของฉันทั้งหมด oh, well. เอาสิฆ่าฉันเลยอะไรประมาณนั้นนะ I wish you didn't have to come to this as well but you've left no room for negotiation we had no choice but to stop you by forceเธอไม่เปิดห้องให้ฉันเจรจาเองเธอทำให้ฉันเนี่ยต้องใช้กำลังเองเนี่ยคือแค่ยอมแพ้แต่แรกก็สิ้นเรื่องแล้วทำไมต้องให้เรามาเอาร้อยนัดมายิงถล่มให้แบบว่าเละเป็นหน้ากองเลยนะไม่เข้าใจเลยจริงๆง่ายๆคือทำไมต้องให้ฉันใช้กำลังด้วยล่ะแม่ง You even let them wreak havoc on the city putting many lives in danger คุณทำให้ทั้งเมืองนี่ตกอยู่แน่ชีวิตหลายชีวิตเนี่ยตกอยู่ในอันตรายแล้วนะ So for that Asward Betas you are under arrest for conspiring with the terrorist organization Spectre Asward Betas คุณถูกจับแล้วด้วยข้อหาที่ไปร่วมมือกับองค์กรก่อการร้ายหน่วย Spectre นะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการก่อการร้าย Oh, shut the hell up
I did what I had to do. เฮ้ยหูปากได้แล้วฉันแค่ทำในสิ่งที่ฉันจะทำแค่นั้นแหละ But let me ask you this. Is the government so very petty that they just had to send in their best attack dog to shut down their business rivals? ขอถามได้หน่อยเถอะนะรัฐบาลเนี่ยได้แล้วพอเห็นธุรกิจของเราก้าวหน้ามากเนี่ยก็เลยส่งสุนัขจู่โจมที่ดีที่สุดมาเพื่อจัดการคู่แข่งงั้นอย่างนั้นเหรออะไรน่าจะแปลประมาณนั้นนะคือก็อย่างที่บอกผมอาจจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องการแปลภาษาเท่าไหร่นะแต่ว่าคือแบบผมก็อาศัยความรู้สึกในการแปลมั่วๆเอาบ้างนะก็ต้องขออภัยนิดนึง What I don't ฉันไม่ That's right This whole operation is nothing more than a glorified train robberyก็เหมือนในปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการปล้นดีๆนี่เองนะ Oh sure. They said that I was in the middle of building a huge WMD to take this whole nation out, but guess what? That was a setup. คือเหมือนว่าประมาณว่ารัฐบาลอาจจะบอกว่าในตึกที่ฉันอยู่เนี่ยอาจจะมีอาวุธร้ายแรงมากชนิดที่ว่าสามารถทำลายประเทศทั้งประเทศได้เนี่ยนะแต่จริงๆเหรอมันก็แค่เป็นการจัดฉากอารมณ์เหมือนอเมริกาตอนบุกอิรักเลยประมาณว่าคือแบบเราไปถล่มซัดดัมเพราะว่าเราอ้างว่าซัดดัมมีอาวุธร้ายแรง WMD อยู่ในมือแต่จริงๆเหรอไม่เจออาวุธร้ายแรงที่ว่าเลยก็คือมันเป็นข้ออ้างจริงๆคือมันอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเช่นในเรื่องของน้ำมันนะทำตัวเป็นตำรวจโลกดีๆนี่เองJust couldn't stand seeing my business having a greater bottom line than their half-baked GLCs would in a whole month. Besides, we all know that old fogies hate young upstarts with bright ideas, especially those who work their asses off from the ground up. They'd stomp on any self-made man who just wanted to improve their lives while they sit pretty with their fortunes they made from extorting people. บ่นเข้าไปฮะชักเริ่มรำคาญละไม่ Well, I'm gonna break that system. I'll make sure that one day everyone will be able to get their well-deserved rewards for their hard work. And Spectre has exactly what I need to make that happen. How do you like that, Pascal Lapdog?You've only wasted your breath on these betas. รู้สึกว่ามันจะเป็นการเสียเวลาไปมากเลยเนี่ยคุณเบตัส In any case, evac will be arriving in 10 minutes, so please be quiet and... ก็ฮอเนี่ยก็จะมารับเพื่อจับตัวเบตัสไปนะก็ช่วยอยู่เงียบๆหน่อยเถอะนะอ้าวมีใครไหมนะใครเนี่ยมึงเป็นใครกันอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังนะรู้สึกว่าหล่อนจะไม่สนอะไรเลยสักอย่างนะกะอักกันเลยทีเดียวสรุปคือมันต้องมีภาคต่อแน่นอนนะ อย่าพึ่งจะไปหยิบปืนซะหน่อยแม่งไม่มีแรงแล้วนะหมดแรงซะแล้วโนเคียฮีเอ้ยปิดหนีไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคฮิเกิดอะไรขึ้น
เราสูญเสียการติดต่อระหว่างเรากับเบตัสไปและเสียงหายใจแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหน่วยพยาบาลกำลังจะไปหาอดทนไว้นะแอสเวิร์ดเบตัสได้หลบหนีไปแล้วคิดว่าภาคต่อมาน่าจะออกมาเร็วๆนี้เลยนะโปรดติดตามตอนต่อไปนะฮะก็นั่นแหละตามนั้นเนี่ยคือถ้าเราจบเกมไปหนึ่งรอบเนี่ยเราจะได้ปืนที่ดีนี้ที่สุดในเกมมาสำหรับเล่นขำๆนะหนึ่งกระบอก BE-001X Taming ดูท่าจะเป็นปืนเลเซอร์นะรูปทรงแบบนี้ได้เงินมา 6,300 เลยเหรอเนี่ยเยอะนะเนี่ยบันไซเอสเคปก็ขึ้นหน้าเครดิตตามปกตินะดีเรคเตอร์และโปรเจกต์แมเนเจอร์เซโนไอแซมรู้สึกว่าจะทำโดยเซโนไอแซมเป็นหลักเลยนะพัฒนาด้วยคนไม่กี่คนในนี้เห็นแต่ชื่อเดิมๆแม่งโลเซนสตาร์นี่รู้สึกว่าจะภาคเยอะมากเลยสรุปว่าผมตายไปทั้งหมด6ครั้งเนี่ยถือว่าแรงค์ B นะก็ให้พยายามมากกว่านี้นะเพราะมันเจ็บมากเอาเรื่องเลยตายไปตั้ง6ครั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะมี achievement หนึ่งนะ achievement ที่เกี่ยวกับจำนวนการตายนะก็คือชื่อโลเคียฮีนูบนะโลเคียฮีตายมากเกินไปแล้วถ้าที่ผมไปอ่านในไกด์ของทางผู้พัฒนาเองเนี่ยรู้สึกว่าโลเคียฮีนูบเนี่ยก็คือจบแบบว่าเราตายไปมากกว่า25ครั้งเลยนะแล้วก็อีก achievement หนึ่งซึ่งค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยนะก็คือ Immortal Lokia Hit ก็คือให้จบเกมโดยที่ว่ารวมถึงการฟาร์มในด่านต่างๆด้วยนะก็คือทั้งเกมเนี่ยเราต้องห้ามตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคือบางทีเห็นผู้พัฒนาก็บอกสูตรมานะแต่ว่าก็ให้ไปหาในบอร์ดเอาเองว่ามันมีวิธีโกงยังไงนะหรือไม่ก็จะแฮ็ก achievement ได้ก็แต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่น่าภาคภูมิใจเท่ากับการพยายามด้วยตัวเองสักเท่าไหร่นะก็ลองดูคือสำหรับถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปแบบไม่ใช่คนที่ชินกับเกมแนวยิงอย่างผมอ่ะเนี่ยผมว่าตายไม่เกิน10ครั้งในการเล่นครั้งแรกนี่ถือว่าสุดแล้วนะก็สำหรับผมในโกกับตานุกก็คงจะต้องขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วรู้สึกว่าเท่าที่ผมไปหาข้อมูลใน YouTube มานะจากของ Channel Sino Isam เนี่ยรู้สึกว่าไอ้ Bonsai Escapeภาค2นะเอพิโซด2นี่ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนานะน่าจะเปลี่ยนระบบเกมเพลย์ไปพอสมควรเลยก็เห็นว่าจะทำเป็นระบบ TPS เต็มตัวนะผมก็จะเอาคลิปมาให้ดูคร่าวๆนะก็จะประมาณนี้แหละนะ
็สำหรับผมเนโกะกับตานุก็คงจะต้องขอคราวนี้จริงๆแหละคราวนี้ไม่โกหกแล้วนะก็ไว้พบกันใหม่นะสวัสดีครับ